วรรคที่18มลวรรควรรณนาว่าด้วยมลทินลำดับที่1เหมือนใบไม้เหลืองพระพุทธภาษิตปันดุปลาโซวะดานิสิยมปุริสาปิจเตอุปัฏฐิตาอุโยคะมุเขปฏิทวสิปาเทยยัมปิจเตนวิชติโซโกโรหิดีปะมัตโนขิปังวายมะปานิโตภวะนิทันตมโลอนังกะโนดิบังอริยะภูมิเมหิสิอุปนีตะวะโยวะดานิสิสัมปยาโตสิยมสะสันติกังวาโสปิจะเตนทิอันตราปาเทยยัมปิจะเตนวิชติโซกโรหิดีปะมัตตโนขิปังวายมะปันติโตภวะนิทันตมโลอนังคะโนนะปุณะชาติชรังอุเปหิสิแปลความว่าบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองดวงเล็บคือชราอันหนึ่งยมบุรุษดวงเล็บความตายปรากฏแก่ท่านแล้วท่านดำรงอยู่ที่ปากทางแห่งความเสื่อมเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตดวงเล็บคนดีท่านกำจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชราน้อมเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่สำนักของยมราชที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงพยายามรีบเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสจักไม่เข้าถึงความเกิดและความแก่อีกอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือโลกหน้าในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีเสบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่อมต้องนำเสบียงมีข้าวสารเป็นต้นไปด้วยเพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัฏจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏที่จะต้องรวบรวมเสบียงคือกุศลไว้มากๆคนเดินทางธรรมดาเมื่อขาดเสบียงย่อมลำบากชั้นใดคนเดินทางในสังสารวัฏก็ฉันนั้นเมื่อขาดเสบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในภพต่างๆในกำเนิดต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีเสบียงคือบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ต้องแสวงหาเสบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าไม่หาเพิ่มของเก่าจะหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมีแต่ทางจ่ายไม่มีรายได้ของเก่าหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นความลำบากย่อมตกอยู่แก่ผู้เดินทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจงรีบทำที่พึ่งแก่ตนรีบพยายามเป็นคนดีเสียด้วยเร็วถ้าเคยชั่วหรือกำลังชั่วก็รีบกลับตัวเสียไม่มีการสายสำหรับการกลับตัวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นยังกลับตัวได้เสมอเริ่มสั่งสมความดีวันละเล็กละน้อยนานวันเข้าย่อมจะพอกพูนมากขึ้นเองการร่อยหรอทีละน้อยทำให้หมดไปได้ชั้นใดการเพิ่มพูนทีละน้อยก็ทำให้เต็มได้ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาททั้งสองด้านคือทั้งด้านสิ้นไปและด้านเพิ่มพูนถ้าเบื่อในการเดินทางในสังสารวัฏก็ทรงสอนให้รีบกำจัดมลทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไปเมื่อสิ้นมลทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัฏก็ขาดสะบั้นลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุขกิเลสอันเป็นมลทินนั้นทรงแสดงไว้9อย่างคือความโกรธ1การลบหลู่คนท่าน1ริษยา1ตระหนี่1มายา1มักอวด1พูดปด1มีความปรารถนาลามก1เห็นผิด1มลทินเหล่านี้ทรงสอนให้กำจัดเสียเมื่อกำจัดได้แล้วจักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์
อริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้ท่านหมายเอาสุทาวาสอันเป็นภูมิของพระอนาคามีจะหมายอย่างสูงถึงภูมิของพระอรหันต์ก็ได้ในวงเล็บอริยภูมิจากอธิบายในสองพระคาถาหลังต่อไปพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าบัดนี้ท่านมีวัยอันชราน้อมเข้าไปแล้วคือถึงวัยชราแล้วเตรียมพร้อมที่จะตายช่วงระหว่างภพนี้และภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างคือพอจุติจากภพนี้ก็เข้าถึงภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างทางเพราะฉะนั้นจะเตรียมอะไรก็ให้เตรียมเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็รีบทำเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเมื่อความตายมาถึงเข้าก็จะได้ตายอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเหมือนคนเตรียมไม่พร้อมภาษาไทยเราว่าตายอย่างนอนตาหลับข้อความในคาถาสุดท้ายซ้ำกับข้อความในคาถาที่สองจึงไม่ต้องอธิบายอีกต่างกันแต่ว่าในคาถาที่สองท่านว่าเมื่อกำจัดมลทินได้แล้วจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ส่วนในคาถาสุดท้ายว่าจักไม่ต้องเข้าถึงชาติและชราคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภบุตรของนายโคคาตวงเล็บคนฆ่าวัวมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุตรของนายโคคาตชายคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีอาชีพทางฆ่าวัวขายมาเป็นเวลาถึง55ปีฆ่าโคแล้วแบ่งเนื้อไปกินเองบ้างขายบ้างแม้พระศาสดาจะประทับอยู่ณที่ใกล้คือเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนั่นเองเขาก็ไม่ได้เคยถวายข้าวต้มหรือข้าวสวยแม้ทัพพีเดียวนายโคคาตนี้เป็นคนติดเนื้อคือไม่มีเนื้อแล้วกินข้าวไม่ได้วันหนึ่งได้เนื้อมาวงเล็บเปิดหลังจากขายแล้ววงเล็บปิดส่งให้ภรรยาปิ้งตนเองไปอาบน้ำที่ท่าน้ำขณะที่นายโคคาตกำลังอาบน้ำอยู่นั้นเพื่อนของเขามาที่เรือนถามภรรยาของโคคาตว่ามีเนื้อขายบ้างไหมภรรยาของโคคาตตอบว่าไม่มีสำหรับขายเลยมีอยู่ก้อนหนึ่งสำหรับสหายของท่านเขาอดเนื้อไม่ได้อย่าเอาไปเลยแต่เพื่อนของเขาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าบอกว่าแขกมาที่บ้านไม่มีอะไรทำเลี้ยงเขาเมื่อภรรยาของโคคาตยืนยันอย่างเดิมเขาก็หยิบเนื้อไปเฉยๆถือวิสาสะว่าเป็นเพื่อนกันภรรยาของโคคาตก็พูดอะไรไม่ออกถึงเวลาอาหารแม่บ้านยกสำรับมามีผักต้มถ้วยเดียวโคคาตเหลียวดูอาหารมื้อนั้นไม่มีเนื้อจึงถามไม่มีนายเนื้อไม่มีภรรยาตอบอ้าวก็ฉันให้ไว้ก้อนหนึ่งก่อนฉันไปอาบน้ำไม่ใช่หรือภรรยาของเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขามาเอาไปเสียแล้วโคคาตได้ฟังดังนั้นลุกขึ้นจับมีดได้ลงไปหลังเรือนณที่นั้นโคตัวหนึ่งยืนอยู่เขาล่วงเข้าไปในปากมันดึงลิ้นออกมาใช้มีดอันคมกริบตัดลิ้นแล้วเอามาโยนให้มีเอาไปปิ้งเลือดไหลออกจากปากโคไม่หยุดมันไหลโจกเหมือนน้ำไหลจากท่อโคคาดรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเมียปิ้งลิ้นวัวสุกก็ลงมือกินกินข้าวไปได้ไม่กี่คำลิ้นของเขาก็หลุดลงมาในชามข้าวเลือดไหลโจกออกจากปากของเขาเขาลงคลานสี่ขาร้องเหมือนวัวเขาได้รับทุกขเวทนาอันสมแก่กรรมทำกาละแล้วเกิดในอเวจีมหานรกมารดาแห่งบุตรของนายโคคาตพูดกับบุตรว่าลูกรักจงดูเถิดดูบิดาของเจ้าถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี้ความทุกข์ดังนี้คงจักตกลงบนกระหม่อมของเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าจงหนีไปเถิดไม่ต้องห่วงแม่บุตรชายกลัวต่อความทุกข์และความตายจึงหนีไปอยู่เมืองตักศิลาเรียนศิลปะช่างทองคือทำทองให้เป็นรูปต่างๆวงเล็บเปิดพวกช่างทองรูปพรรณวงเล็บปิดคราวหนึ่งอาจารย์ของเขามอบทองให้แล้วบอกให้ทำเครื่องประดับอย่างหนึ่งแล้วกลับบ้านเขาได้ทำอย่างดีจนอาจารย์กลับมาเห็นแล้วพอใจมากคิดว่าเด็กคนนี้ฝีมือทำทองดีมากคนฝีมือขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ลิงคีบได้ดังนี้แล้วยกลูกสาวของตนคนหนึ่งให้เขาทั้งสองมีลูกมากเมื่อบุตรของเขาโตแล้ว
เรียนศิลปะจบแล้วก็เดินทางไปประกอบอาชีพตั้งหลักแหล่งอยู่เมืองสาวัตถีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบิดาของพวกเขาไม่เคยทำบุญให้ทานอะไรแต่อยู่ที่เมืองตักกศิลานั่นเองพวกลูกๆปรึกษากันว่าพ่อก็แก่แล้วไม่เคยทำบุญให้ทานต้องการจะทำบุญให้พ่อจึงไปรับมาจากนครตักกศิลาแล้วนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมาเสวยและฉันที่บ้านของตนในเวลาพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จเขาทูลพระองค์ว่าพัดนี้เป็นชีวพัดสำหรับบิดาของพวกข้าพระองค์ขอได้โปรดอนุโมทนาเถิดชีวพัดนั้นหมายถึงอาหารเพื่อผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกันข้ามกับมะตะกะพัดคืออาหารที่อุทิศให้ผู้ตายพระศาสดาทรงอนุโมทนาตรัสเตือนบิดาของคนเหล่านั้นว่าท่านเป็นคนแก่แล้วมีสรีระง่อมเหมือนใบไม้เหลืองเสบียงทางคือกุศลสำหรับไปสู่ปรโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นพาลเป็นต้นแล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกไว้ในเบื้องต้นและอธิบายมาแล้วนั้นเมื่อจบเทศนาสองพระคาถาแรกอุบาสกได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลวันรุ่งขึ้นพวกลูกๆได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปเสวยอีกพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยสองพระคาถาหลังอุบาสกดำรงอยู่ในอนาคามิผล